สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 17:31 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายคำพันธ์อั่นลาวันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานตะกร้าสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 10:00 น.ณบ้านเลขที่ 30/4 หมู่ 1 ตำบลบางกลบ อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมาสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ครอบครัวของว่าที่พันตำรวจตรีประสานคงประสิทธิ์เจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณบ้านสนามบินหมู่1ตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2566ขณะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุกรณีคนร้ายร่วมกันวางเพลิงเผารถแบ็คโฮลและเครื่องจักรทำถนนการได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาแก่ครอบครัวของว่าที่พันตำรวจตรีประสานอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่พระราชหฤทัยทุกโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนเช่นโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในรูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์เป็นศูนย์สาธิตและทดลองการเกษตรที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่แห้งแล้งติดตามได้ในสารคดีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรทุกหมู่เหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้เช่นโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นโครงการจัดที่ดินทำกินเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนจากการขาดแคลนที่ดินทำกินมีปัญหาในด้านอาชีพและรายได้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์เพื่อจัดทำโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงในรูปแบบของหมู่บ้านสหกรณ์มีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการดำเนินงานและจัดการเรียนรู้โดยดำเนินภารกิจหลักร่วมกับหน่วยงานต่างๆอาทิงานการจัดที่ดินตามพระราชประสงค์ได้จัดสรรแบ่งแปลงที่ดินให้เกษตรกรเข้าอยู่อาศัยจำนวน787แปลงพื้นที่7608ไร่การขออนุญาตสร้างบ้านการขออนุญาตออกเลขที่บ้านจัดหาระบบชลประทานและการจัดสรรการใช้น้ำซึ่งได้จัดสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า2สถานีสร้างอ่างเก็บน้ำจำนวน4อ่างในความรับผิดชอบของกรมชลประทานคืออ่างเก็บน้ำหุบกระพงความจุ400,000ลูกบาศก์เมตร
่างเก็บน้ำห้วยทรายหุบกระพงความจุ 800,000 ลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วความจุ 320,000 ลูกบาศก์เมตรและอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมากความจุ 15,000 ลูกบาศก์เมตรสาธิตและส่งเสริมอาชีพการเกษตรปศุสัตว์ประมงและหัตถกรรมสนับสนุนการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการของสหกรณ์เมื่อเกษตรกรมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงมีการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตรใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเมื่อวันที่12สิงหาคม2514ปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์445คนมีทุนดำเนินงาน 24.1 ล้านบาทในการที่จะดูแลโครงการพระราชประสงค์และพระราชดำริต่างๆที่หุบกระพงเองเนี่ยจากการที่เดิมในเรื่องของการเพาะปลูกณปัจจุบันก็ทำอีกหลายอย่างจะทำให้มีอาชีพที่หลากหลายครับแล้วก็ใช้ที่ดินให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในปัจจุบันครับโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงมีการปรับปรุงบำรุงดินการปลูกพืชผักเช่นมะเขือเทศหน่อไม้ฝรั่งถั่วเขียวการเลี้ยงโคขุนการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากสารป่านสอนนารายทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมให้นำเส้นใยป่านสอนนารายซึ่งมีอยู่ในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ทำเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมฝึกทักษะให้แก่กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดอาทิกระเป๋าและหมวกเมื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้แล้วรวบรวมส่งให้สหกรณ์เป็นผู้จำหน่ายต่อมาในปี2524ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับงานศิลปาชีพพิเศษจากสารป่านสอนนารายของกลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเข้าไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ปัจจุบันมีการส่งเสริมพัฒนาด้านการผลิตป่านสอนนารายโดยการปลูกในแปลงทดลองและในพื้นที่ของเกษตรกรนำไปแปรรูปขยายผลความร่วมมือสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิหมวกรองเท้าและกระเป๋าจำหน่ายณศูนย์จำหน่ายสินค้าในโครงการและศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงและร้านต่างๆรวมทั้งจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook สหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด Facebook Fanpage ป่านสอนนารายสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดและ Facebook Fanpage นารายสิริป่านสอนนารายหุบกระพงสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่รัชกาลที่10นะครับท่านได้สืบสานต่อยอดพระบิดาของท่านนะครับได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆมาดูแลในพื้นที่หุบกระพงต่อก็สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนครับในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์จากป่านสอนนารายนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเราก็ได้ประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหมวกเป็นกระเป๋าเป็นรองเท้านะครับนอกจากนี้ก็มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์นะครับโดยใช้ฝ้ายของเขาเต่านะครับมาประยุกต์ร่วมกับป่านสอนนารายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความนุ่มขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์พิเศษแล้วก็สร้างรายได้ที่ดีให้กับสมาชิกของโครงการผลการดำเนินโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงทำให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินมีรายได้เพิ่มขึ้นมีอาชีพที่มั่นคงมีความสมัครสมานสามัคคีและมีการต่อยอดผลผลิตของเกษตรกรที่มีอยู่ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นทำให้มีเงินหมุนเวียนในสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับแล้วก็ตอนนี้ศูนย์สาธิตโครงการกระพงเป็นตัวแทนของกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาดูแลพื้นที่นะครับเป็นพี่เลี้ยงให้กับสหกรณ์เกษตรหุบกระพงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำการเกษตรนะครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแพะเลี้ยงโคขุนนะครับปลูกผักต่างๆทางเจ้าหน้าที่ศูนย์สาธิตโครงการหุบกระพงก็จะลงไปช่วยดูแลแนะนำวิธีการต่างๆที่จะให้ต่อยอดให้กับสมาชิกแต่ละกลุ่มครับผมครับก็คือ
ในโครงการกระพงเนี่ยเรามีคำพูดอยู่คำหนึ่งว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านมีความเมตตากรุณาปรานีต่อประชาชนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่พระราชหฤทัยทุกโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนซึ่งโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในรูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์เป็นศูนย์สาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาหาข้อมูลในด้านการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ที่แห้งแล้งโดยในแต่ละปีมีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าไปศึกษาดูงานประมาณ 40,000 คนเพื่อนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพเกิดประโยชน์แก่ตนเองและชุมชนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะส่งท้ายข่าว